ทางผู้อำนวยการเขตประเวศก็ระบุนะคะว่ามติที่ประชุมนั้นสั่งปิดตลาด3แห่งค่ะก็คือตลาดสวนหลวงตลาดรุ่งวานิชแล้วก็ตลาดร่มเหลืองในหมู่บ้านเสรีวิลล่าห้ามขายของตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะเนื่องจากว่าไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งตลาดค่ะส่วนอีก2ตลาดที่เหลือก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน7วันค่ะนะฮะตลาดสวนหลวงตลาดรุ่งวานิชแล้วก็ตลาดร่มเหลือง3ตลาดเนี้ยต้องยุตินะฮะยุติภายในวันที่28ขายไม่ได้นะครับแล้วก็ยุติไปจนกว่าจะทำถูกต้องนะฮะทำถูกต้องถ้าทำถูกต้องแล้วคำสั่งศาลมาพื้นที่นี้ถ้านะฮะถ้าคำสั่งศาลมาแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ศาลให้ประสร้างบ้านเดี่ยวถึงจะถูกก็ต้องดำเนินการตามคำสั่งศาลคือย้ายออกไปนั่นก็คือคำยืนยันนะคะจากนายธนสิทธิ์เมธพันธ์เมืองผู้อำนวยการเขตประเวศค่ะที่ได้ประชุมร่วมกับเจ้าของตลาดภายในหมู่บ้านเสรีวิลล่า5แห่งแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตอีก1แห่งซึ่งอยู่บริเวณรอบบ้านของนางสาวบุญศรีแสงหยกตระการตาหรือว่าป้าที่ก่อเหตุทุบรถโดยมีเจ้าของตลาดมาร่วมประชุม4แห่งรวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต1แห่งยกเว้นตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตที่ไม่เดินทางมาร่วมประชุมด้วยนะคะโดยตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตมีใบอนุญาตทำการพาณิชย์แต่ว่าสินค้านั้นไม่ถูกต้องตามใบอนุญาตต้องแก้ไขค่ะและอีกที่นึงก็คือตลาดยิ่งนรามีใบอนุญาตทำการพาณิชย์สินค้าถูกต้องแต่ว่าโครงสร้างไม่มีที่จอดรถค่ะจะต้องแก้ไขภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ถ้าหากว่าไม่แล้วเสร็จก็จะต้องยุติการค้าขายทั้งหมดเช่นกันขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลานะคะซึ่งผู้ค้าทุกรายก็เข้าใจดีแล้วก็เซ็นรับทราบความผิดแล้วค่ะส่วนกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบย้อนหลังตนเองไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะคะผอ.ว่าอย่างนั้นแต่ยืนยันว่าในขณะที่ตนเองมาดำรงตำแหน่งทำงานอย่างโปร่งใสไม่มีการรับสินบนแล้วก็ไม่มีการใช้อิทธิพลกับกลุ่มผู้ค้าใดๆทั้งสิ้นพร้อมยอมรับด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกเขตค่ะ